สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ต้องเป็นคำพูดที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอในช่วงนี้นะครับทนายเป้งก็ปีนี้ปีใหม่แล้วนี่ใช่ครับเราก็มีโอกาสได้พูดประโยคนี้กันแค่ไม่กี่วันนะฮะใช่ไหมทนายเป้งเขานิยมพูดกันก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สัปดาห์สองสัปดาห์ใช่ไหมครับสักวันที่3วันที่4เราก็เริ่มจะไม่พูดแล้วใช่ไหมฮะเงินไม่ค่อยมีไงช่วงนั้นเพราะหมดเงินไปกับปีใหม่เยอะฮะทนายเป้งครับจังทนายอาชีพทนายความที่จะเริ่มทำงานกันสักประมาณเมื่อไหร่ครับจริงๆงานเราทำตลอดเวลานะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงนะครับสำหรับปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลที่ในช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นประเพณีว่าเราไม่นัดคดีความครับแต่ถ้าศาลท่านนัดก็เป็นพิเศษก็ต้องไปก็ต้องไปใช่ไหมครับถ้ามีการจับกุมก็ต้องทำก็ต้องไปก็ต้องไปอ๋อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพไหมที่อันน่าจะไม่ได้หยุดช่วงปีใหม่จริงๆอาชีพเราแทบจะไม่มีวันหยุดว่างนะถ้ายังมีคดีอยู่ใช่ไหมฮะตราบใดที่ยังมีผู้คนเดือดร้อนผู้คนที่ไม่รับความเป็นธรรมตราบใดที่ท่านยังก่อเหตุอยู่ครับท่านนี่คือใครท่านทั้งหลายตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังก่อเหตุกันอยู่นะครับครับเราก็ไม่ได้หยุดครับอ๋อครับวันนี้เป็นวันตรงกับวันที่2มกราคมเนอะใช่ไหมฮะทีมงานที่ออกอากาศที่ออกอากาศก็เป็นการบันทึกเทปไว้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเราก็อยากให้พิทักษ์สิทธิแรงงานให้กับทีมงานด้วยอยากให้ทีมงานได้มีวันหยุดได้พักผ่อนกับชาวบ้านแล้วก็บ้านสื่อมวลชนเขาก็ไม่หยุดเหมือนผมไม่ใช่เหรอครับใช่ครับใช่แต่ว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่เขาจะมีเวรให้หยุดอยู่พี่อาทิเช่นแบบว่าถ้าเป็นช่วงปีใหม่อย่างโต๊ะอาชญากรรมนี้นะพี่อันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะให้ไปหยุดทยอยหลังช่วงนั้นไปแทนครับทีนี้อย่างบางคนอย่างบางพวกที่อยู่ตลอพวกที่ทำอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะได้พักผ่อนตำรวจก็ต้องเข้าเวรเหมือนกันใช่ครับนะฮะอย่างนักข่าวที่อยู่ตลอก็อาจจะสบายนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไงเป็นช่วงการให้ของขวัญเทศกาลใช่ไหมฮะทนายเป้งก็ต้องเอาของขวัญไปให้ผู้พิพากษาไม่ใช่แต่อาชีพนี้ก็จะสบายหน่อยใช่ไหมฮะเราไม่ต้องเอาของขวัญไปให้ใครส่วนใหญ่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ให้ฮะแล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าลูกความเรายังอยู่ข้างในเราก็ต้องไปเยี่ยมครับต้องไปเยี่ยมลูกความที่อยู่ข้างในลูกความที่อยู่ข้างในในที่ที่ออกมาไม่ได้อ๋อนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าที่ต้องไปเยี่ยมลูกความที่อยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับระหว่างรอต่อสู้คดีก็เช่นเคยครับตามธรรมเนียมของรายการเราถึงแม้วันนี้จะเป็นเทปนะครับแต่ว่าทางดีเจเดนและทนายเป้งนะครับก็ร่าเริงเยี่ยงวันปีใหม่ครับครับเราอยู่เราสิงอยู่ในช่องแชทนะครับยังไงทุกท่านถ้าเข้ามาชมแล้วก็อยากจะทักทายเราพูดคุยกับเราก็พูดคุยผ่านช่องทางแชทได้เลยครับนะครับแชทตอบสดครับตอบสดแน่นอนนะครับเราจะมาสิงสู่กันในนั้นแน่นอนครับยังไงพูดคุยทักทายกันได้เฮียฮ้องเฮียฮ้ออะไรคราวก่อนเวลาเรารายการออนเป็นเทปเฮียฮ้อชอบหนีไม่ชอบเข้ามาชมนะครับคือมันคิดว่าเราไม่ได้ดูอยู่ไงครับนะซึ่งเราดูอยู่ครับเราดูท่านอยู่นี่บลาเธอร์กลายเป็นเราอยู่เราจิกแฟนรายการให้มาดูครับก็ควรนะฮะอุตส่าห์ทำก็อุตส่าห์ดูเถอะครับนะครับยังไงก็รบกวนท่านที่เข้ามาชมนะครับช่วยแชร์ด้วยเช่นเคยนะครับครับฝากแชร์ฝากไลค์นะครับแล้วก็ถ้าแชร์ช่องทางปกติไม่พอฝากก๊อปลิงก์ไปแปะไว้ในบรรดาห้องทั้งหลายที่มีด้วยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งห้องที่ท่านไปส่งหนังโป๊บางครั้ง บางครั้งการที่ทำให้เขารู้จักผมก็ไม่ได้ต้องการให้เขาดูทุกครั้งหรอกแต่ทำให้เขารู้จักเพื่อที่จะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วต้องการเรื่องที่เราคุยข้อมูลที่คุยดูย้อนหลังเซิร์ชย้อนหลังเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็มีความคิดเห็นของผมที่เคยพูดทิ้งไว้กับกรณีบางกรณีนะครับอาจจะพอเป็นประโยชน์ได้อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อยู่ใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ดีกว่าการแบบว่าไปเซิร์ชเลื่อยเปื่อยไร้จุดหมายอยากให้รู้จักว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอินฟอร์เมชันหนึ่งที่อยู่ในออนไลน์ครับนั่นแหละยังไงท่านใดที่ชมนอกจากฝากแชร์ฝากก๊อปลิงก์ไปแปะไว้ในห้องไลน์ครับแล้วก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับก็อีกช่องทางนึงก็คือตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันนะครับครับผม Channel 8นะครับ Thailand นะครับเข้าไปค้นหาได้ทั้ง iOS และ Android นะครับโหลดแอปพลิเคชัน Channel 8เก็บเอาไว้นะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านนะครับ
เพื่อจะได้รับชมเป็นเพื่อนกันตลอด24ชั่วโมง on your device on your device นะครับจะได้รับชมกันตลอด24ชั่วโมงนอกจากรายการดีๆทั้งหลายแล้วนะครับก็ยังมีภาพยนตร์นะครับครับผมลองให้ชมกันได้นะครับดูได้24ชั่วโมงเลยนะครับมีรายการสารพัดอันแล้วก็แต่ละรายการก็ท่านก็สามารถร่วมจอยได้ตามภาษาทีวีในระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะครับผมมีคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์ถามตอบพูดคุยกับพิธีกรถามตอบพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการได้ใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับช่องทางในการรับชมหลักของเราก็อยู่ที่ Facebook Fanpage นะครับ Channel 8 Thailand นะครับของเรานะครับหรือว่า Facebook Fanpage รอดคุกนะครับเข้าไปกดไลค์ทั้งเพจของเราด้วยนะครับเพราะตอนนี้คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะยึดเพจรอดคุกคืนแล้วนะเพราะว่ามีไลค์ไม่เท่าไหร่เอง100กว่าไลค์นะครับเปิดมาปีนึงแล้วจะปีนึงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทนายเป้งพูดเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับว่ามันมีข้อคิดมีอุทาหรณ์มีกรณีศึกษาหลายๆกรณีที่เราพูดคุยกันผ่านรายการครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านแฟนรายการเราที่กำลังชมเราอยู่ด้วยหรือเพื่อนของเราใช่นะฮะในวันที่เขามีเหตุครับถ้าวันที่เขายังไม่มีเหตุเขาก็จะไม่มองไม่สนใจหรอกรายการหาอะไรก็ไม่รู้มานั่งคุยกันไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อวานนี้ไปพบลูกความท่านนึงนะฮะครับก็เขาถูกฟ้องด้วยความที่ก่อนที่จะได้เจอเราเนี่ยชั่วข้ามคืนนอนไม่หลับครับก็เซิร์ช Google ครับว่าไอ้คดีแบบเนี้ยครับมีใครมีประสบการณ์เป็นยังไงบ้างแพ้ชนะด้วยวิธีไหนครับโอ้โหแล้วข้อมูลมากมายความไม่รู้ก็ยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ครับยิ่งกังวลยิ่งนอนไม่หลับครับโอ้เพราะเห็นแต่ละคดีจบไม่ค่อยสวยทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละคดีมันมีความแตกต่างกันในข้อเท็จจริงครับต้องนำข้อเท็จจริงมาปรับกับข้อกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ผมเป็นอีกข้อเท็จจริงนึงอีกข้อกฎหมายนึงที่มีการปรับทิ้งไว้ครับเป็นอีกความเห็นนึงฮะมันช่วยในวันที่ฉุกเฉินเนี่ยช่วยให้พอจะนอนหลับได้อ๋อใช่ไหมฮะแปลว่ามาช่วยให้นอนหลับได้หมายถึงว่าเราจัดรายการน่าเบื่อง่วงก็ดูเราแล้วก็เลยหลับสบายใจขึ้นหอทำไมสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นไม่ได้ว่าจัดรายการน่าเบื่อประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะเป้งวันนี้มันมีคดีส่งท้ายปีซึ่งเป็นคดีที่โด่งดังครับผมทุกสื่อทุกมีเดียเล่นกันหมดเลยนั่นก็คือคดีการลุมโทรมผู้หญิงอายุ12เด็กอายุ12ปีอ๋อที่จังหวัดสระบุรีใช่แสดงว่าเรื่องนี้ดังมากฮะปกติไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมฮะแต่นี่ดังแบบสุดๆจริงๆเพราะว่าคือเรื่องมันจะไม่มีอะไรเลยครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีการที่พ่อของผู้เสียหายเนี่ยของเหยื่อเนี่ยครับไม่ไปทำร้ายร่างกายทางจำเลยคนที่ก่อเหตุเพราะมันนี่เรื่องแปลกนะฮะผมเห็นก็ลุมกระทืบกัน รอประชาทันกันก็หลายคดีนะครับตกลงนี่เรื่องแปลกนะอันนี้เรื่องไม่แปลกครับพี่แต่ว่าถ้าเขาไม่แตะกันมันก็ไม่มีเรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับทนายเป้งทุกอย่างก็คงยังดำมืดก็คงยังอยู่ในหลืบๆที่สระบุรีแถวนั้นแหละครับอ้าวครับพูดอย่างนี้ในผู้กำกับสระบุรีเดือดร้อนเนี่ยโอ้ยกองปราบไปแล้วพี่ล่าสุดนี้กองปราบกำชับมาแล้วครับถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเขาจะทำเองดีครับจริงๆแล้วคดีที่ต้องการความเฉียบขาดฉับไวเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญใช่ไหมฮะเรียนเชิญนะฮะมันจะมีความไม่ชอบมาพากลอยู่เยอะนะครับรายการเราก็ทำมาหากินไอความไม่ชอบมาพากลนี่แหละฮะผมก็สงสัยครับมันเป็นคดีที่ไม่ต้องคุยจะคุยกันทำไมมันต้องคุยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจอ๋อเปล่าหมายถึงว่าไม่ต้องคุยเจรจากันอ๋อครับเขาจะเจรจากันไปทำไมอ่ะก็คดีข่มขืนยอมความได้ไม่ได้หรอกเด็กหรือเอาเด็กโดนนะเอาเด็กโดนก่อนตอนนี้กรณีเด็กแล้วไม่ใช่การข่มขืนธรรมดาอันนี้คือโทมเข้าลักษณะโทมหญิงโทมก็คือมีเจตนาร่วมกันใช่มากกว่า2คนขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปครับก็เท่ากับว่าเป็นนี่คือมันก็เป็นบทเพิ่มโทษนะฮะตามภาษากฎหมายเราใช่ไหมครับนอกจากข่มขืนแล้วกรณีการข่มขืนแบบลักษณะที่มีหลายคนลุมเขาเรียกลุมโทมหญิงโทมหญิงโทมหญิงเนี่ยนะฮะแล้วโทมหญิงนั้นเป็นเยาวชนอีกโอ้โหหญิงที่ถูกโทมก็เป็นเยาวชนใช่ครับ
คือถ้าเป็นพิซซ่านี่ก็ท็อปปิ้งหนาจนมองไม่เห็นชั้นแป้งแหละครับขอพูดเล่นภาพชีสแล้วก็มีไส้กรอกด้วยคือไม่เห็นชั้นแป้งอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันใช้กฎหมายคุ้มจริงๆอ่ะมันดับเบิ้ลบวกท็อปปิ้งบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปครับจะสุดซอยอยู่แล้วเหลือขาดอาวุธอีกอย่างแม่งแม่งประหารแหละครับพี่ยังมีท็อปปิ้งคือมีอาวุธกับคือผลสุดท้ายทำให้เหยื่อเสียชีวิตสาหัสหรือเสียชีวิตอย่าไปพูดเรื่องถึงขนาดเสียชีวิตคือประเด็นนี้มันมีข่าวคือโคมกันไม่รู้มีคลิปหรือเปล่าครับทีมงานมีคลิปไหมพี่มีไหมไม่มีนะออกไม่ได้เป็นเยาวชนไงอ๋อออกไม่ได้ไม่ควรไม่ควรอ๋อคือจริงๆมีแต่ว่าออกไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายคุ้มครองเยาวชนนะครับเด็กและเยาวชนครับถ้ามีกรณีอย่างเนี้ยเขาให้ไม่ให้ชื่อไม่ให้ข้อมูลอะไรออกเลยใช่ครับนะครับถึงแม้จะแบบมีอะไรที่พอจะทำให้คนย่านนั้นรู้ว่านี่เรื่องเกิดกับใครอ่ะมันมีผลกระทบต่อเด็กมากคือจริงๆด้วยความที่ช่องเราก็ไม่ค่อยเคารพกฎเกณฑ์แล้วจริงๆก็อยากออกได้แต่ว่าเรามีความเป็นศีลธรรมแม่งพูดเหมือนดีไว้แต่ความมีศีลธรรมในใจเราลึกๆนะนายเป้งใช่จริงคือเรารู้สึกว่าลึกๆแล้วไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มาพูดนี่เรื่องธรรมดาเลยนะไม่ได้เรื่องแบบจริงๆนะธรรมดาพี่ก็มีศีลธรรมในใจลึกนะครับครับครับคือเรามีความรู้สึกไม่ควรมาผลิตซ้ำอีกนะฮะภาพเราเอาเรื่องมาคุยกันเอาเรื่องมาคุยกันก็พอใช่ไม่ต้องให้เห็นภาพไม่ต้องให้คนมาเดาว่าเอ๊ะอีนี่มันเป็นอีน้องแถวบ้านกูนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรื่องนี้ถ้ามันไม่มีการหยิบมาเรียกว่ามีคนไปพยายามไกล่เกลี่ยล้มล้างกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องครับเรื่องนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ว่ามันก็จะเงียบไปเฉยใช่ครับคือเรื่องของเรื่องฮะเดี๋ยวต้องเล่าเท้าความสัก3วินาทีให้ฟังก่อนนิดนึง1 2 3จบละอ้าวยังไม่ทันเล่าเลยคือประเด็นมันอย่างนี้ฮะประเด็นมันคือว่ามีเมื่อวันที่14ครับผมมีการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้หญิงอ่ะแต่น้องผู้หญิงท่านนึงนะครับถูกลุมโทมนะครับโดยผู้ชายที่เป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับคนก่อเหตุก็เป็นเยาวชนประมาณ 5-6 คนครับทีนี้หลังจากถูกลุมโทมไปแล้วก็เรื่องมาแดงก็คือว่าน้องอ่ะไปฟ้องแม่นะครับเพราะว่ามีได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายนะครับทีนี้พอไปฟ้องแม่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็เลยเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาก็เลยไปคนในหมู่บ้านเลยไปตามจับไอ้ผู้ชายพวกนี้มานะครับทีนี้มันตามจับมาแล้วก็เลยมาเรียกกันเคลียร์กันฮะผมก็ไม่รู้ว่าเคลียร์กันทำแมวน้ำอะไรนะครับก็จะมีผู้ชายนั่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีผู้ชายนั่งอยู่5คนนะครับมีพ่อแม่ของเด็กบางคนที่นั่งอยู่ในนั้นด้วยให้ไปแจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจก็มาครับทนายเป้งเป็นหมวกกันน็อกทองหมวกกันน็อกสีทองนี่ก็ไม่ใช่จราจรด้วยนะฮะเป็นฝ่ายปราบปรามอ่ะครับอ๋อเหรอครับครับอ๋อสีทองนี่ปราบปรามเหรอใช่ครับ ไม่ชอบเลยครับก็มาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยทีนี้คุยกันไปคุยกันมาพ่อเด็กมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยตรงเข้าไปใส่เลยนะครับนะครับเป็นพ่อเป็นคนคิดบวกก็คือเจอเหตุการณ์อะไรพ่อบวกตลอดครับถ้าเป็นครอบครัวเราถูกกระทำแบบนี้นี่ครับอันอย่างเงี้ยเขาเรียกยังน้อยไปนะครับใช่นะฮะอันนี้คือตามความรู้สึกของเราคือในขณะที่เวลาเราเล่าข่าวอย่างนี้เราก็ต้องระวังความรู้สึกของเราเอาไว้ในใจใช่ไหมพี่นายเป้งเราจะไม่พูดในลักษณะที่ได้ข่าวว่ามีทนายบางท่านหลายท่านขึ้นตลอดเลยก็ขึ้นขนาดพี่มาร์คพิทบูไม่ได้เป็นทนายได้ยินข่าวเรื่องนี้ไปทันทีก็ยังขึ้นเลยใช่ขึ้นไปสระบุรีเลยครับคือแหมถ้าไม่ก็พูดตรงๆถ้าไม่มีเตะต่อยกันในงานวันนั้นน่ะฮะเรื่องก็ไม่แดงแล้วก็ประเด็นก็คือว่าวันนั้นเนี่ยก็จบโดยการที่ตำรวจก็พาไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายคือคดีทำร้ายร่างกายคือไปก่อนนะครับคดีทำร้ายร่างกายไปก่อนนะมันจะเร็วนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีขั้นตอนของเยาวชนใช่ครับคดีทำร้ายร่างกายไปก่อนส่วนคดีข่มขืนแต่ความใส่ใจนี่ดูได้เลยชัดเจนครับผมเห็นความใส่ใจเลยครับแต่คดีโทรมหญิงเนี่ยยังไม่แจ้งความก็ใส่ใจแต่จัดลำดับความสำคัญไม่เป็นไงครับคือคดีโทรมหญิงก็ปล่อยผู้ต้องหากลับไปก่อนก็โดยกระบวนการก็ต้องปล่อยเพราะว่าไม่ใช่การกระทำความผิดซึ่งหน้าเมื่อเป็นเยาวชนผู้กระทำความผิดเป็นเยาวชนทุกคนไหมเป็นเยาวชนหมดครับทุกคนเลยครับโอเคครับเยาวชนนี่อายุเท่าไหร่บ้างครับโอ้ไม่มีรายละเอียดบอกเลยครับนายเป้ง
เท่าที่ตามข่าวดูเขาไม่บอกแล้วเด็กอะครับเด็กเท่าไหร่นะ14-15ส่วนเด็กเนี่ยก็เท่าไหร่12ป่ะเด็กผู้หญิงเนี่ย12ที่เป็นเหยื่อครับที่เป็นเหยื่อถูกกระทํา14-15ครับจิตใจทำด้วยอะไรครับมันคงดูหนัง AV เยอะไปอ่ะเพลงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าดีเจเดนวิเคราะห์แบบนี้นะผู้ใหญ่เดือดร้อนครับเออว่ะเราไม่ควรนะทนายเป้งเดี๋ยวมีกฎห้ามเลยว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศนี้ตายห่าแล้วชิบหายแล้วอย่างนี้เราทำไงทนายเป้งเนี่ยมันชี้นำให้เยาวชนทำตามครับถ้างั้นเปลี่ยนใหม่ขอเห็นวนใหม่รีใหม่คัดคัดเมื่อกี้ต่อให้เป็นเทปเราก็สดเราก็สดเขาไม่คัดหรอกเมื่อกี้คุณให้เหตุผลมาคืออันนี้มันเรียนมันทำไมอ่ะตามหลักนักสังคมศาสตร์นะครับคือมันเกิดขึ้นจากการที่แบบว่าแนวคิดของความผู้ชายเป็นใหญ่นะฮะเรื่องเพศนะครับปัญหาก็คือว่ามันมีผู้ชายบางคนเนี่ยนั้นไม่เป็นใหญ่ในสังคมนี้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงไม่มีความเป็นไม่คุณค่าในการคือเรียนก็ไม่เก่งทำหาอะไรก็ไม่เป็นเลยเพราะว่าเล่นแต่เกมอย่างเดียวอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมในทั้งนั้นเลยเดี๋ยวใจเย็นครับคือเขาเลยไม่มีความเป็นผู้นำมันเลยไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองลงเหลืออยู่ในความเป็นผู้นำในความเป็นเพศชายที่ต้องเป็นผู้นำใช่ครับใช่นะฮะแล้วก็ข้อหนึ่งอันนั้นข้อหนึ่งอันนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือเพราะในครอบครัวเขามีแม่ที่ดุพ่อต่อหน้าลูกบ่อยๆหรือเปล่าเลยทำให้ไม่น่าใช่นะใช่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครอบครัวได้เจอพ่อแม่บ่อยๆก็คงไม่เป็นอย่างนี้นี่ชงเข้าไปไม่พาเข้าท็อปิกเลยแฟนรายการเซ็งเนี่ยคงคืนให้ตัดถามยาดามหัวต่อหน้าลูกอ๋อครับเดี๋ยวลูกมีปัญหาอ๋อผมนึกว่าให้เอาหนังยางดีดไข่เลี้ยงคนก็ไอ้เพราะแนวคิดแบบนี้แหละเด็กมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นใช่ครับคือปัญหาก็คือว่าเราคำนึงเรื่องเพศเนี่ยว่าเป็นศักดิ์ศรีเป็นอะไรบางอย่างหลายๆอย่างนะเป็นสแตนดาร์ดที่มีร่วมกันในสังคมครับเวลามีใครถูกกระทำความผิดถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นตราบาปเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดมากเลยนะฮะทนายเป้งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ฮะก็ทีนี้ก็เลยเนี่ยแหละครับคือเหตุผลก็มีหลายๆอย่างทับซ้อนแต่ว่าการแก้ปัญหาโดยการเอาคนที่กระทำความผิดไปตัดหำเอาหนังยางดีดไข่หรือว่าให้ชาวบ้านลุมกระทืบให้ตายไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร นะครับจริงๆแล้วแท้จริงแล้วไอ้เรื่องการลงโทษของประเทศนี้ครับที่ทำให้สำลิดผลคือไม่มีการกลับมากระทำความผิดอีกหรือว่าทำให้เรียกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไม่นอกจากไม่กระทำผิดซ้ำแล้วเนี่ยยังไม่มีการเรียนแบบครับหรือมีการเข็ดหลาบทางสังคมจนยุติปัญหานี้ได้เนี่ยผมว่าประเทศเรายังคิดตื้นไปใช่ครับคิดน้อยไปครับต้องคิดให้มากกว่านี้ว่าวิธีลงโทษอย่างเดียวนะมันแก้อะไรไม่ได้ใช่ครับคือสถานพินิจหลายๆที่เนี่ยคือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ต้องติดคุกใช่ไหมฮะทนายเป้งทำผิดไม่ต้องติดคุกก็ไปอยู่สถานพินิจแต่สภาพความเป็นอยู่ในสถานพินิจและการดูแลเด็กในสถานพินิจก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่ามันทำให้โตขึ้นแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่บ้านในหรือเปล่าคือไปอยู่เรือนจำใช่ต้องเข้าไปอยู่เรือนจำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคือกลายเป็นว่าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะฮะครับคืออันนี้ในฐานะที่เคยคุกคลีกับผู้ต้องหาคดีอย่างนี้หลายกรณีนะครับอ๋อเหรอครับผม ครับคืออ่ะปัญหาที่สงสัยอยากจะถามท่านเป้งมีใครเขาสงสัยคือผมคาใจเรื่องข้อหนึ่งตำรวจปล่อยตัวไปได้ไหมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วปล่อยตัวได้ไหมเมื่อพาเด็กนะครับไม่เรียกจับกุมนะครับเรียกว่าเชิญหรือพาหรือมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะครับครับพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ถามชื่อสกุลที่อยู่ผู้ปกครองครับนะครับผมแค่นั้นสอบปากคำก็ไม่ได้ครับเขาเรียกว่าสอบถามเบื้องต้นได้ครับเพียงนั้นห้ามสอบปากคำนะครับให้สอบถามเบื้องต้นดังนั้นปล่อยตัวได้ปล่อยตัวการปล่อยตัวไปถ้าจะสอบปากคำต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับวิชาชีพปัญหาคือเวลานั้นนักสหวิชาชีพน่าจะออกงานหรือเปล่าเลยทำไมหาไม่ได้
จริงๆเขามีลงทะเบียนไว้นะครับยังไงมันน่าจะ24ชั่วโมงใช่ไหมทนายเป้งไม่ถึงขนาด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้ามีการจับกุมแล้วต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะมีการนะครับสอบปากคำเนี่ยก็ต้องนัดหมายเชิญกันอ๋อครับยกเว้นความผิดซึ่งหน้านะถ้าจับได้คาหนังคาเขางั้นเลยก็เข้ากระบวนการครับนะครับดังนั้นการที่ตำรวจปล่อยโดยที่ไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปเลยวันนั้นก็ไม่ถูกต้องนักแต่ก็ไม่ได้ว่าผิดถ้าเขาตามสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยามาไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยไปเพราะสอบถามไม่ได้มากกว่าสอบถามเบื้องต้นนะครับใช่ไหมฮะอย่างอีกกรณีนึงคือคนที่อยู่ร่วมในที่เกิดเหตุนั่งเล่นเกมอยู่เห็นเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้เข้าไปห้ามหรือไม่ได้ไปโทรแจ้งหรืออะไรไอ้คนนี้จะรอดคุกไหมครับทนายเพ่งมีโอกาสจะไม่รอดนะมีโอกาสจะไม่รอดใช่ไหมฮะเพราะถามว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตัวคนที่เห็นเนี่ยเยาวชนหรือว่าก็เป็นเยาวชนด้วยก็เป็นเยาวชนครับแล้วคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกไหมสามัญสำนึกโดยทั่วไปมันก็น่าจะรู้นะทนายเป้งว่าไม่ถูกแล้วทำไมไม่ห้ามใช่ไหมฮะไอการไม่ห้ามคือทนายความเขาก็คุยกันนะฮะว่าไอหมอเนี่ยไปให้การว่ายังไงว่าไม่ได้ร่วมแต่ให้การว่าอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยในแง่นึงก็ไม่เป็นประโยชน์กับตัวกับมันนะใช่ไหมฮะก็จะมีใครเชื่อไหมใช่ครับใช่ว่าคืออยู่ในที่เกิดเหตุไม่ทำคือให้การได้จะให้การยังไงก็ได้ถูกต้องใช่ไหมทนายเป้งแต่คำให้การมันมีน้ำหนักมีเหตุผลไหมนี่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันนอนเซนต์มากอ่ะมันเหรอมึงนั่งดูอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยได้หรือว่าแม้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพียงน้อยก็ถือว่าร่วมกันแล้วนะฮะถ้ามีเจตนาถ้ามีเจตนาเพื่อให้ผลมันเกิดเช่นนั้นน่ะครับก็ร่วมกันใช่ไหมฮะในความเป็นจริงในทางสืบสวนอาจจะได้ความว่าไอ้นี่เป็นคนดูต้นทางก็ได้แต่ว่าให้การอยู่หน้าบ้านมาล่ะนั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้านมาล่ะนั่งเล่นเกมอยู่ในบ้านเลยทางทนายเป้งในบ้านครับซึ่งอยู่ก่อนที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุอ่ะครับขวางอยู่อันนี้รออยู่ครับอันนี้ไม่รู้รายละเอียดอันนี้ก็ฟังดูทรงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือคนดูต้นทางอ่ะครับเพราะนั้นก็ถือว่าน้องคนนี้น่าจะไม่รอดนะฮะน่าจะเป็นร่วมกันกระทำความผิดมันถูกสันนิษฐานได้ว่าย่อมเล็งเห็นผลไงใช่ครับใช่ไหมฮะจากพฤติกรรมอย่าลืมว่าเจตนาเนี่ยมันมีทั้งประสงค์ต่อผลและย่อมเล็งเห็นผลนะครับนะฮะเมื่อรู้ว่าเกิดความผิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นครับสิ่งที่ทำอ่ะมันผิดฮะเห็นไม่ห้ามยังไงก็โดนไม่แน่อย่าไปฟันอย่าไปฟันให้การดีๆแล้วกันครับให้การดีๆแล้วก็ขอเสียงสูงอ่ะเสียงสูงเสียงความเสียงสูงแล้วก็ที่จะไม่รอดขอให้ที่เกิดเหตุมีหลักฐานสอดคล้องที่จะทําให้รู้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะสมรู้ร่วมคิดกับเขาจริงๆนะครับทีนี้อีกอย่างนึงอีกกรณีอีกท่านนึงทางอบต.นะครับที่เป็นคนไปเรียกเคลียร์คดีในวันนั้นในวันที่เกิดเหตุนี่มีคลิปเตะต่อยกันแล้วอบต.คนที่ไปเคลียร์คดีอันนี้น่าจะโดนอะไรสักหน่อยไหมครับได้ข่าวว่าโดนไล่ออกเฉียบพลันไปแล้วนี่ครับอ๋อลาออกเองครับลาออกเองลาออกเองใช่ครับก็ไม่น่าจะทนอยู่ได้ครับก็ทั้งอบต.นี่เป็นคนที่เรียกผู้เสียหายมาเรียกผู้ต้องหามานะครับแล้วก็เป็นคนไก่เกี่ยสอบสวนเลยนะครับมีประโยคบางอันที่ถามว่าเนี่ยคนนี้ทำคนไหนเสร็จบ้างนะครับมีความผิดครับใช่ไหมฮะมีความผิดครับเพราะว่าเขาห้ามไม่ให้เอามาเปิดเผยพูดคุยในลักษณะที่เป็นการทำให้เด็กเนี่ยเสื่อมเสียแล้วก็มีผลครับอันนี้อยู่ในพรบที่คุ้มครองผู้ได้รับการกระทำนะครับเพราะว่านี้พูดทำทางประชาชีมากมายที่ลายล้อมอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับนะครับไปกล่าวหาเด็กว่าแบบไปมั่วมาหรือเปล่าเขายังห้ามสื่อมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าวที่ทำให้รู้ตัวว่าเป็นใครเลยใช่ครับอันนี้เนี่ยสบายเต็มๆนะครับอย่างน้อยก็ฝากพนักงานสอบสวนด้วยครับว่ามันเข้าครับมันเข้าก็ดำเนินครับถ้าไม่ดำเนินคดี
เดี๋ยวเอาท่านศรีวรามาเดี๋ยวมันจะเป็นละเว้นใช่นะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นละเว้นเพราะว่าเรื่องหาคดีเนี่ยท่านศรีวราท่านดูละเอียดมากเลยใครทำผิดอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยนะเอาเหรอครับท่านดูละเอียดไม่ก็คิดว่าพ่อเด็กน่าจะได้รับการแนะนำแล้วแหละครับทางอบต.น่าจะได้ไปสักกระทง2กระทงแหละนะฮะแหมเลยพฤศจิกามาหยกๆครับไม่ลอยไปให้หมดยังไม่ทันลอยเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบคดีทิ้งท้ายสำหรับปีนี้สะเทือนขวัญเลยข้ามมาละนะฮะซึ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับบางทีที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าทนายความก็มักจะมีการพยายามครับไกล่เกลี่ยนะกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะพยายามหาทางออกต้องเรียกว่าหาทางออกให้กับคดีครับถึงแม้มันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับฮะบางครั้งเนี่ยไอการพูดคุยแบบนี้ครับนัดผู้ใหญ่ฮะคือผู้ปกครองนะครับครับของทั้งสองฝ่ายไปคุยเนี่ยครับเรื่องแบบนี้จะไม่ผิดกฎหมายจะเอาเด็กมานั่งแชร์กันตรงนั้นครับพูดกันตรงนั้นครับมันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับมันเป็นการแสดงออกถึงภาวะของผู้ใหญ่ในประเทศเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยผู้นำชุมชนเป็นเงี้ยนั่นแหละดิฮะเหมาะสมครับเหมาะสมขนาดไหนอ่ะนะฮะที่พูดนี่ไม่พี่ไม่ไปเป็นอบต.นะพี่ได้กล้าพูดอ๋อยังไงพี่คงได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ก็คงได้เป็นส.ส.ก็อย่าเลยนะก็อันนั้นเป็นเรื่องก็นั่นแหละครับก็คงสรุปครับได้อยู่ประมาณนี้คือต้องบอกก่อนว่ารายการเราทำมาหากินกับเรื่องความไม่ปกตินะของระบบยุติธรรมไทยมาอย่างช้านานนะทนายเป้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะครบ1ปีแล้วคดีอะไรครับโอ้ยมีสารพัดคดีทนายเป้งคือไม่ใช่แค่เรื่องนี้คือปัญหาที่เรื่องนี้มันดังเนี่ยมันดังเพราะอะไรไม่ใช่ดังเพราะมีการลุมโซมนะทนายเป้งดังเพราะว่ากระบวนการไม่เป็นไปตามใช่ขั้นตอนของกฎหมายใช่ครับแล้วก็มีอะไรมาขวางมาขัดเจ้าหน้าที่อย่างพนักงานสอบสวนโทรไปบอกว่าให้ไกลเกลี่ยเห็นแก่อนาคตเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีข่าวอย่างนี้หลุดออกมาอะไรเงี้ยประชาชนก็ไม่สบายใจ อ้าว ก็การดำเนินคดีแบบเด็กมันก็คุ้มครองตัวเด็กอยู่แล้วล่ะครับมันไม่เห็นจะต้องไปไกลเกี่ยอะไรไปไกลเกี่ยอะไรหรือเห็นแก่อนาคตอย่างอื่นเลยฮะเพราะว่าเขาทำคดีนี้ได้เด็ก 5-6 คนทำคดีแบบนี้ก็ไม่นั่นใจว่าก่อนหน้านี้เคยทำมันหรือเปล่านะครับมีความกล้าในการทำก่อเหตุแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรทำให้อะไรอยู่คือใช่อะไรทำให้เขาคิดว่าอะไรทำให้เขาคิดว่าสิ่งนี้เขาทำแล้วจะรอดใช่คิดว่าทำคิดที่จะทำได้เนี่ยก็ผิดละก็น่านับถือละเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันมีคดีอย่างนี้หลายอันคดีที่ใกล้ๆตัวของบรรดาทีมงานทั้งหลายที่อยู่ในนี้ก็ที่เช่นเรื่องอย่างการตรวจปัสสาวะอ้าวไปเกี่ยวอะไรกูยงไปเรื่องนี้ได้ไงวะไปยงใส่ทีมงานทำไมไปยงใส่ทีมงานทำไม่ๆอย่างไออย่างเนี้ยอย่างกรณีหลายๆคนชายชะกันหน้าตาไม่น่าไว้วางใจทั้งหลายเนี่ยที่มักจะโดนกันอยู่บ่อยๆเลยอย่างเรื่องการตรวจปัสสาวะอย่างเงี้ยนะฮะก็มีความไม่ชอบมาพากลมีคนโดนเรื่องนี้บ่อยๆนะครับบ่อยจนมีความรู้สึกว่าก็ถ้าไม่เสพแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะจริงๆไม่เสพนะฮะยิ่งกลัวฮะทนายเป้งอ้าวทำไมล่ะครับเพราะถ้าไม่เสพแล้วอยู่ๆมันเยี่ยวม่วงออกมาเนี่ยตายห่าละกูอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูพี่นึกออกใช่ไหมคนไม่เสพอะกลัวกว่าคนเสพอีกครับเพราะคนเสพมันรู้ไงฮะว่ามันมีแน่นอนตรวจไงก็เจออ๋อสบายใจเลย ทีมงานบอกไม่เวลาอ๋อเหรอคนเสพเขาจะรู้สึกว่าเรียบร้อยสบายแล้ว กูได้ไปคุยในโรงพักแน่ๆได้แถมมาปุ๊บรู้เลยครับใช่นะฮะเดี๋ยวคือเราได้คือจริงๆถือว่าเป็นท็อปิกที่เป็นความกังวลใจของแฟนรายการเราที่มีการส่งข้อความกันมาถามมีการโทรมาถามสดๆในรายการเดี๋ยวเอาเทปวันนั้นมาให้ดูอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกถามบ่อยที่สุดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกถามบ่อยประมาณ 4-5 เทปแรกนะทนายเป้งลองดูกันเลยดีกว่าครับยังไงก็โทรมาสอบถามได้ครับหรือถามในช่องทาง Facebook ก็ได้มีสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับสวัสดีครับครับเล่าเรื่องเลยครับผมครับผมคือผมอยากจะสอบถามว่าพอดีผมแม่ขายไม่เป็นพอดีผมมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับพวกแบบตำรวจพวกชุดนอกอะไรเงี้ยครับคือผม
เหมือนว่าโดนแบบเรียกตรวจบ่อยอย่างเงี้ยครับอ๋อครับแล้วมันเกิดปัญหานิดนึงมันเกิดคือด้วยหนึ่งคือแบบด้วยคำพูดกริยาของตำรวจแล้วก็ความไม่สะดวกของผมด้วยครับอับอายเสียเวลาอะไรเงี้ยครับผมมีวิธีบอกอะไรเขาอย่างนี้ได้บ้างไหมคือวันนี้เขาเรียกผมตรวจข้างท้ายผมขี่ข้างถนนเนี้ยครับเคยผมขี่ตรงนั้นข้างถนนตรงนั้นเลยแล้วแบบคนก็เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเขาคนตกใจหรือเปล่านึกว่างูเหลือมหลุดออกมาจากป่าเลยอ๋อไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดคือขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วมาว่าคือโดนเรียกตรวจบ่อยคือแบบเป็นพวกแบบตำรวจที่แบบเป็นชุดนอกอะไรเงี้ยครับโดนเรียกตรวจบ่อยตรวจบ่อยคือผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่คือแบบบางทีมันข้างถนนบางข้างทางอะไรเงี้ยครับครับใช้ให้ไปฉี่แบบตรวจฉี่ก็แบบเอาฉี่กันตรงข้างถนนเลยโดยไม่ได้สนใจผมแบบเป็นโจรไปแล้วเงี้ยครับแบบใช่พุทธยาศรียาอะไรเงี้ยครับผมมีวิธีอะไรกับเขาได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับจริงจริงจริงแล้วหนึ่งเลยนะฮะก็ควรจะต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็พูดจากับเขาดีๆผมมีเทคนิคที่ผมทำประจำนะครับยังไงครับเจอหน้าสวัสดีก่อนเลยครับยกมือไหว้งามๆยกมือไหว้งามๆครับทำตัวเจียมเจียมแต่เวลาถามเขากลับเนี่ยมีเหตุอะไรที่ทำให้พี่สงสัยผมเหรอครับถามนิ่มๆครับครับเหตุอันควรสงสัยถ้าไม่มีก็ตรวจฉี่ไม่ได้นะครับครับพูดกับเขานิ่มๆครับพี่ผมคือไอ้บางทีผมไม่ได้เจอด่านไอ้เจอด่านผมเข้าใจครับแต่บางทีแบบขับรถอยู่ดีก็มาประกบเรียกอะไรเงี้ยครับมีอย่างนี้ด้วยมีเวอร์ชันอย่างนี้ด้วยใช่ครับคือแบบถ้าเป็นด่านผมเข้าใจไงแต่คือที่แบบข้างทางผมบอกว่ามันข้างทางนะครับผมก็ขับอยู่ก็เรียกจอดตรงนั้นแล้วให้ขี่ตรงนั้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอนเรียนกฎหมายไม่เคยเจอเหมือนกันไม่ทราบเป็นเรื่องในทางปฏิบัติหรือว่าขอหนึ่งครับขอดูบัตรครับไม่ได้กวนตีนครับพี่แต่ตำรวจปลอมมันเยอะพูดกับเขาดีๆครับพอเขาดูเสร็จปุ๊บคุณก็หยิบมือถือเปิดแอปพลิเคชันเช็คตำรวจเช็คแม่งเลยครับเฮ้ยขอโทษครับเช็คเขาครับเช็คว่าเขาเป็นตำรวจจริงไหมก็พูดกับเขาดีๆครับพี่ผมถอดกุญแจรถใส่มือพี่เลยแต่พี่ช่วยหยิบบัตรตำรวจให้ผมดูไม่หนีผมไม่หนีผมกลัวมองตรงผมก็ไม่รู้พี่ไม่ใช่ตำรวจเป็นตำรวจปลอมเพราะตำรวจปลอมมาแอบอ้างในข่าวก็เยอะแยะใช่นะบอกเขาไปดีๆครับพี่แล้วก็หน้าตาตำรวจกับหน้าตาโจรก็ใกล้กันเหลือเกินโอ้โหพอกันเลยนะผมก็ยังงงอยู่ครับขอบัตรขอคุยเขาดีๆครับเพราะว่าออกมาจ้าเอ๋นอกเครื่องแบบอ่ะผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครถูกไหมฮะครับก็ขอเขาดูพอคุณได้ดูได้ชื่อเซิร์ชไว้แล้วเนี่ยคุณก็คุยกับเขาเลยครับว่าพี่มีเหตุอะไรที่สงสัยผมจะตรวจอะไรหรือเปล่าพี่พี่แสดงความบริสุทธิ์ในตัวของพี่ตำรวจก่อนว่าพี่ไม่ได้มีอะไรอยู่ในมือนะครับเสื้อไม่ยากลเลยนะครับก็ต้องคุยกันอย่างนี้ครับเขาผมถามคือบางทีมันงงๆนะครับแบบเขาขับรถอยู่เรียกอะไรเงี้ยคือแบบเราก็งงๆให้เราขี่ตรงนั้นแล้วคนก็มองๆแบบใช่ขับอายด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพี่ใช่ก็คือมันเหมือนแบบเราเสียสิทธิ์อะประมาณนั้นก็เดี๋ยวปลายทางเขาไปร้องเรียนครับเขาอยากทำอะไรปล่อยเขาทำไปก่อนคุณได้ดูบัตรเขาแล้วคุณได้รู้แล้วเขาเป็นใครหมอถ้าพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็สามารถร้องเรียนได้นะพี่ได้สิครับคลิปก็ถ่ายไปครับมือถือตำรวจก็กลัวกล้องเหมือนกันร้องเรียนใครอะพี่สำนักงานเจรตำรวจครับสำนักงานเจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ๋อนะครับในการเข้าขอตรวจค้นก็ต้องทำโดยสุภาพครับนะครับแล้วก็เป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจแสดงความบริสุทธิ์ทุกอย่างนะครับนะครับเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาท่านไม่นิ่งนอนใจครับอ๋อนะฮะครับผมครับนายยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับฝากติดตามรายการด้วยครับครับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนหมดเวลาแล้วจังหวะครับครับก็มา คือหลายๆคนสงสัยทนายเป้งว่าเอ๊ะสายที่โทรเข้ามานี่เป็นทีมงานเตรียมกันมาหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แต่หลายสายที่โทรมาสายเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ทีมงานนะครับเป็นคนจากทางบ้านจริงๆโทรมาแต่คุณก็ชอบไปเหมาว่าเนี่ยทีมงานพอพูดถึงเรื่องตรวจฉี่ปุ๊บทีมงานมาดูกันเต็มหมดเป็นประโยชน์มากจะได้ไปบอกเพื่อนครับครับเพราะทีมงานคือจริงๆอย่างผมเล่าให้ฟังอย่างตัวผมเองเนี่ยฮะ
ไปทุกด่านแหละครับไม่เคยรอดครับโดนตลอดทนายเป้งแต่โดนตรวจตลอดผมเคยโดนตำรวจคนเดียวเรียกตรวจ 2-3 ครั้งอ่ะทนายเป้งทำไมมันจะฉี่ได้ คือขับผ่านในหมู่บ้านเนี่ยแล้วมันจำหน้าผมไม่ได้ครั้งแรกผ่านไปไม่เท่าไหร่ครั้ง2ผ่านไปก็ไม่เท่าไหร่ครั้งที่3ก็เลยบอกว่าพี่เราเจอกันมา3ครั้งแล้วพี่จำผมไม่ได้แล้วครับเราต้องเตือนอย่างนี้ฮะพี่ครับเป็นอย่างนั้นเลยฮะเอาที่ตรวจแขวนคอกันนั้นไหมน่าจะสิครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะคือผ่านเวลามาจะปีนึงแล้วฮะทนายเป้งตั้งแต่อันนี้ออนแอร์อันนี้ช่วงเดือนมีนาเดือนกุมภาเนี่ยแหละฮะก็จะครบใกล้ๆจะครบปีแล้วผ่านเวลามารู้สึกสถานการณ์การเรียกตรวจฉี่ช่วงนี้ดีขึ้นไหมทนายเป้งไม่ดีขึ้นเลยเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกฮะสิ้นปีที่หนักเลยโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีช่วงปีใหม่เนี่ยช่วงวันเนี้ยวันที่2เนี่ยคิดว่าวันที่3วันที่4อาจจะกำลังเดินทางกลับกรุงเทพเขาไม่ตรวจเป่าแอลกอฮอล์กันแล้วเหรอเขาตรวจฉี่มีใช่ครับมีครับนี่มีทั้งตรวจกัญชาแล้วก็ตรวจไอ้นี่ด้วยตรวจเมทแอมเฟตามีนใช่ที่ตรวจมันมี2ตัวใช่เมทแอมเฟตามีนกับ THC ใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ขยันเราก็พยายามสรรหาเอานะจะเล่นอะไรดีวะถึงยังไม่โดนทั้งคู่ก็มี5แถบก็ดื่มสุราที่เสียภาษีให้รัฐก็จะไม่จับนะใช่มั้ยฮะก็จะไม่จับเออไม่ต้องดื่มสุราก็ห้ามขับนะครับถูกต้องนะฮะเพราะมันเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นทีนี้ผ่านเวลามา1ปีแล้วก็มีคนไปค้นหาข้อมูลมากมายทนายเป้งว่าเอ๊ะเรื่องการตรวจปัสสาวะนี่ไม่ใช่ว่าเดินอยู่ตามข้างทางอยู่ๆจับมือมาเรียกควักกระเจียวเยี่ยวตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องมีหลักเกณฑ์ใช่มั้ยทนายเป้งมีเหตุอันควรสงสัย1ครับแล้วก็ขอเปลี่ยนคําตอบเดิมนะว่าครับอย่าไปยอมมันเลยอ้าวเหรอฮะเออบอกมันพาสาธารณสุขมาด้วยเปล่าเนี่ยมีเหตุอะไรมาสงสัยมาตั้งด่านเนี่ยครับไม่ได้เที่ยวได้เรียกให้คนอื่นเขาทำหนึ่งคนอย่างนี้หยิบโทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วพูดใส่มันเลยครับเออมันจะโวยวายว่าแบบอ้าวถ้าคุณบริสุทธิ์ใจต้องให้ตรวจครับพี่มันไม่ใช่มันมีเหตุอะไรอ่ะตรงนี้ทำไมอ่ะมีเหตุมั่วสุมเหรอครับเออคือสิ่งหนึ่งที่คนไทยเรามักจะไม่ค่อยชินกันก็คือการปกป้องสิทธิ์นะฮะดูดาวบนบ่าด้วยว่าครับเขาเป็นอะไรอ่าฮะมันครั้งยศยังไม่ถึงร้อยตำรวจตรีเนี่ยมีอำนาจทำได้แค่ไหนกันเชียวครับพวกอาสงอาสาอะไรนี่ไม่ต้องมาคุยอาสารู้สึกทีมงานเราจะอินเรื่องนี้มากหยิบรู้สึกอินอย่าด่ามันไม่มีหลักฐานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็ด่ามันไปด้วยครับต้องตอบโต้แล้วอ่ะสอนเลยครับมีเหตุอะไรคนสงสัยอ่ะเนี่ยเรียนมากฎหมายมีเออแต่อย่าไปบอกนะอยู่ธรรมศาสตร์รุ่นไหนอะไรจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มาจะให้บอกรุ่นหรือเปล่าแค่บอกว่าเนี่ยก็รู้มาเนี่ยผมเคยดูรายการเนี่ยทนายบอกว่าคุกเออเนี่ยไม่มีเหตุอะไรอันควรสงสัยอยู่ๆมันเรียกตรวจกันตามถนนหนทางไม่ได้เออไม่ใช่อ่าใช่มั้ยฮะบอกไปเลยทนายเป้งเวลาเขาไปตรวจในผับอ่ะครับเขาทำเรื่องมากมายเลยนะครับว่าได้มีสายลับครับส่งข่าวมาว่าสถานบริการเนี่ยปล่อยปะละเลยให้มีการเสพยาเสพติดภายในสถานบริการครับแล้วก็ทำหนังสือเชิญทางหน่วยงานสาธารณสุขมาร่วมครับโดยที่วางแผนเข้าไปปูพรมในวันนั้นวันนี้โดยไม่ให้มีใครรู้เพราะว่าต้องการที่จะต่อต้านการใช้ยาเสพติดครับแล้วเขาค่อยทำกันครับครับไม่ใช่ว่าแบบอ้าวไอ้นี่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ครับเคยมีรายชื่อว่าเคยเสพแถวนี้มีรายชื่อว่าเนี่ยไอ้ใครอยู่ในลิสต์บ้างก็มาตามจับอันนี้ไม่ได้มันง่ายไปอ่ะครับมันช่วยไปอ่ะงานง่ายได้ดีเออคือประเด็นมันก็คือว่ามันไม่ยิ่งไม่มียายิ่งต้องกลัวนะนายเป้งใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เสพแล้วจะอยู่ไปตรวจอ้าวมีแล้วนี่ทำไงร้องขอให้ส่งตัวเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลอย่างละเอียดครับเรื่องนั้นมีเขาเอาตรวจขังมา
มีเอาที่ตรวจคันมาเอาที่ตรวจคันมาที่ตรวจคันมาเจอแล้วบอกว่ามันเป็น2ขีดมันคือม่วงครับอ๋อเริ่มมีการมั่วอะไรกันหลายๆเรื่องคือบอกอย่างที่บอกครับมันจะมันไอเรื่องพวกนี้ส่วนมากมันจบลงที่การถ่ายเงินครับแล้วจบตรงนี้ครับถูกต้องครับไม่ยอมจบตรงนี้ครับอย่ามีเรื่องฮะซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านต้องไปประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าคุ้มไหมว่าในสถานการณ์ของท่านเป็นยังไงมันจะคุ้มไหมไอ้บอกแล้วนะยิ่งไม่มีอ่ะยิ่งต้องกลัวใช่ไหมฮะแล้วก็เราต้องรู้ว่าการเปิดโอกาสให้มีการตรวจยินยอมให้มีการตรวจแบบนี้มันเท่ากับละเมิดสิทธิ์เพราะว่ามันก่อให้เกิดช่องทางในการยัดคดีกันได้อย่างเงี้ยที่ต้องอธิบายว่ามันว่าไม่ยอมเนี่ยเพราะอะไรนะฮะเพราะมันเป็นช่องให้เกิดการยัดคดีซึ่งไม่ควรจะอย่างยิ่งที่จะเปิดช่องนี้ให้นะฮะเพราะอีกหน่อยถ้าเปิดให้ตรวจได้ง่ายๆอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีเจาะเลือดกันข้างถนนเลยเจาะเลือดเอ็กซเรย์กระดูกเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปอย่างนั้นนะฮะและคดีก็จะมาหาเราง่ายยิ่งกว่ายิ่งคือมันก็ขัดสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่เฮ้ยไม่คือหมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินถนนครับอย่างเสรีจะไปไหนก็ได้ในเรื่องของคุณไม่ใช่มีใครมากักแล้วไม่มีใครขัดมีสิทธิ์ขัดขวางการใช้เสรีภาพของคุณในระดับหนึ่งใช่ครับไม่ใช่ว่าคุณเดินออกจากบ้านมาเขายืนรอต้อนรับเลยตรวจเหมือนกั้นขันหมากเลยอ่ะตรวจทีละด่านย้ายไปทีละบ้านครับมันถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ทำได้แบบนั้นครับมันก็สามารถทำได้ราวกับกั้นขันหมากรอเลยใช่ครับแล้วมันก็จะทำลุกลามบานปลายไปยังเรื่องอื่นๆอีกแล้วมันจะเป็นการเปิดช่องทางที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีปัญหาไปจับไอ้เรื่องที่เขาเกิดเรื่องจริงๆให้ได้เลยครับพี่ครับถ้าพี่ว่างนะ ไม่ว่า ไม่ว่าหรอกครับอันนี้เป็นงานครับ ครับยังไงก็ขอให้กำลังใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็วันที่2เนาะวันที่ออกแรกอากาศก็เดี๋ยวหลายๆคนกำลังจะปี62นี่มีการปฏิรูปวงการตำรวจหรือยังอ่ะยังครับไม่เห็นว่าจะคืบหน้าไปถึงไหนที่มีการออกกฎหมายออกอะไรว่าจะให้แยกพนักงานสอบสวนป่ะเท่าที่ผมรู้นะออกมาจากตำรวจน่ะเอาจริงๆนะครับพนักงานสอบสวนทำงานโหลดครับงานเยอะถูกต้องครับจำนวนสำนวนคดีจำนวนวิธีการขั้นตอนการทำงานยากครับมีวิธีพิจารณาความอาญาที่ซับซ้อนมีขั้นตอนจะทำให้ถูกต้องยากต้องใช้คนเยอะครับแต่ดันมาจับฉลากอยากเป็นพนักงานสอบสวนก็นี่ตำรวจส่วนใหญ่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนใช่ครับไม่รู้ทำไมคือคนที่ท่านเจอส่วนใหญ่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะใช่ส่วนใหญ่อยู่สืบหมดไม่รู้จะสืบอะไรนั่งไหนครับสืบแล้วก็จับได้มั่งไม่ค่อยได้มั่งครับคดีก็จะเป็นอย่างไรคดีที่รายการเรามาออกเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดผลงานวะครับเออถ้าจับ KPI แล้วไล่ออกเหมือนเอกชนเนี่ยเออก็น่าจะเยอะอยู่ครับทนายเป้งอันนี้เยอะเหลือเยอะเหลือเยอะตำรวจทำงานหนักครับตอนนี้ตำรวจทำงานหนักได้ยินว่าปีที่แล้วได้ยินว่าตำรวจส่วนใหญ่ดีใช่ครับนะครับแต่ปัญหาของเรา2คนนะดันไม่เจอเองครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะครับคือก็ถือว่าเป็นการตักเตือนกันนะครับในช่วงนี้นะฮะอย่าไปยอมแม่งฮะปีแล้วตอบว่าให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือไปเถอะครับปัจจุบันปี62ตอบว่าอย่าไปยอมแม่งเริ่มก้าวร้าวแล้วเอออย่าไปยอมแม่งนะเดี๋ยวก็เขียนว่าดูดิว่าปี63นี่จะมีลงไม้ลงมืออะไรหรือเปล่าเห็นว่าคสช.จะไปแล้วโอ้ยใกล้จะเห็นว่าเขาจะไปแล้วถ้าปีมาเริ่มแหมคุณครับเขาจะมาสังเกตการเขายังไม่ค่อยจะให้มาดูเลยแค่เขามาดูอยู่ห่างๆเวลาเปิดหีบนับหีบเขายังไม่อยากจะให้ดูเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าห่วงอะไรนักหนาอ่ะไม่ผิดจะกลัวอะไรเฮ้ย อันนี้ประโยคเดิมหรือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
กลัวประเทศอื่นเขาลอกไปเลือกครับพี่ฮะอันนี้ก็ไม่อาจคาดเดาได้นะแต่ว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คืออย่างที่บอกนะฮะทนายเป้งครับถ้ามันไม่มีปัญหาในแง่การทำงานขององค์การยุติธรรมเนี่ยรายการเราก็จะไม่มีนะฮะปีนี้เราจะตั้งไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันปีนี้เราจะตั้ง attitude ไปที่ตำรวจซะดีไหมคือปีที่ผ่านมาก็โดนหมดแล้วครับอัยกงอัยการผู้พิพากษาล้วนแล้วแต่มีข่าวเราวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนั้นใช่ตู่ทั้งนั้นใช่ครับคือปีนี้ก็หวังว่าอะไรๆจะดีขึ้นเนาะแหมพี่รัฐธรรมนูญเขายังฉีกได้นับภาษาอะไรครับก็ความเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเกิดแหละนะฮะเห็นว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆหลายๆคนก็พยายามเข้ามาพัฒนาองค์กรแต่ว่าเราก็ยังเจอข่าวท้ายปีก็ยังเจอกรณีนี้อยู่เนี่ยไอ้โจ5คนยุมโทรมผู้หญิงที่เราพูดมาต้นรายการเนี่ยไม่รู้ว่าทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะทนายเป้งนะมันควรจะมีไอ้กระทรวงพัฒนามนุษย์อ่ะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาน่าจะ คิดวิธีการที่พัฒนาคนพวกนี้ขึ้นมาได้บ้างนะหมายถึงพัฒนาใครฮะพัฒนาผู้ต้องหาที่กระทำความผิดครับผมก็นึกว่าพัฒนาตำรวจเขาไม่ใช่นะมันเขาว่าไม้แก่ดัดยากไปเริ่มต้นกับเด็กดีกว่าอ๋อครับถ้าผมจะให้คิดว่าทำยังไงให้วิธีการทำงานดีขึ้นครับไม่ได้ยากนะฮะทำแบบเอกชนนะฮะอ๋อครับไล่ออกครับมี KPI ไล่ออกเลิกจ้างไม่ต้องมียศวุ่นวายให้พนักงานสอบสวนทำงานอิสระราวกับศาลครับคิดเห็นอะไรสงสัยตรงไหนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับพาเขาเดินทางไปได้อย่างสะดวกไปสืบไปหาครับไม่ใช่ต้องส่งฝากประเด็นไปสน.อื่นฮะไปตามพยานอันนี้ให้หน่อยใช่แล้วเป็นปีที่ถือว่าประชาชนก็ช่วยงานเจ้าหน้าที่เยอะนะฮะหลายคดีมากมันใช่หน้าที่เราคือใช่ถ้าให้พูดว่าอยู่ประเทศนี้ก็ต้องช่วยกันครับถูกต้องเป็นคำพูดที่ถูกต้องครับวันนี้การที่ประชาชนมีมือถือมีกล้องครับมันฟ้องอะไรได้ตลอดเวลาแล้วว่าบกพร่องแค่ไหนใช่ครับแต่ปัญหาเขาคือก็ย้ายไอ้คนที่มีปัญหาไปสร้างปัญหาที่สน.อื่นแล้วสักแป๊บก็ย้ายกลับมาที่เดิมครับอันนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับพี่ก็ถ้าใช้เอกชนมาจับครับระบบเอกชนมาจับระบบราชการไทยนะครับสบายครับก็ทิศทางต่อไปก็อาชีพพวกบรรดาโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็จะเฟื่องฟูเหมือนเดิมนะครับอาชีพงานทนายความก็ไม่ต้องไปศาลกันแล้วไปออกทีวีกันอย่างนี้แหละเพราะว่าคนต้องการความรู้เรื่องพวกนี้เยอะหรือคนก็อาจจะรู้สึกสิ้นหวังระดับหนึ่งเพราะว่ารู้ไปก็เท่านั้นแหละก็ไม่เห็นเขาปฏิบัติตามที่กูเรียนมาเลย ก็เป็นเรื่องที่ทิศทางในอนาคตนะฮะสำหรับปี62ที่จะต้องเจอกันนะครับอยากให้มันดีขึ้นนะนะฮะผมคิดว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบรรดาโครงสร้างใหญ่ๆที่เช่นอย่างถ้ามีพรรคการเมืองมีนโยบายดีๆของรัฐบาลเข้ามาเนี่ยผมว่าเปลี่ยนได้นะครับนโยบายของคนที่ไม่ได้เป็นพลเรือนจริงๆนะฮะไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานพวกนี้แต่ผมว่าจะก่อนจะถึงจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยครับการนับคะแนนว่าบัตรนี้เสียไม่เสียเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าอ๋อครับกาผิดเบอร์บัตรเสียกาผิดเบอร์บัตรเสียครับเอ๊ะหรือเปล่าไม่เสียกาล้นช่องไปนิดนึงบัตรเสียฮะก็ดูว่าเขากาใครฮะถ้ากาพักนู้นก็เสียถ้ากาพักนี้ก็ไม่เสียผมก็เป็นห่วงแซวเล่นนะผมแซวเล่นเดี๋ยวผมโดนกกต.ฟ้องอีกนะฮะก็เอาตามนี้ดีกว่าทนายเป้งนะครับปี62ก็สนุกสนานกันอีก1ปีนะครับขอแสดงความเสียใจกับร้อยตำรวจโทจรูญด้วยซึ่งท่านได้เข้ารอบศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็คงจะอยู่ในช่วงระหว่างที่ต้องเตรียมตังค์ไปประกันตัวในวันที่นัดสอบคำให้การก็สู้คดีกันนะครับสำหรับคดีมหากาพย์คดีหวย30ล้านก็ยังไม่ได้แปลว่าท่านร้อยตำรวจโทจรูญท่านผิดแต่ว่าแค่ถือว่ารับฟ้องก็คือเข้ารอบถือเป็นจำเลยตกเป็นจำเลยละนะครับได้นะครับก็สำหรับเทปนี้ครับก็ไม่มีคำอวยพรใดๆมาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับรู้แค่ว่าเรามีความปรารถนาดีและห่วงใยอยากให้ความยุติธรรมในสังคมไทย
มันพึ่งพาได้แล้วก็ไม่อยากให้เราสิ้นหวังกับกระบวนการเหล่านี้มากนักนะครับต้องช่วยกันตรวจสอบมันประจานมันครับประจานมันครับเราไม่ได้ประจานคนทำผิดครับเราไม่ได้อยากจะหยิบยกคนทำผิดที่สังคมเอามาลงโทษกันโดยพิพากษากันโดยสังคมอ่ะครับแต่เราอยากจะจับผิดกระบวนการครับจับผิดการทำงานของรัฐครับเพราะมันมีผลกระทบต่อเราทุกคนนะครับดังนั้นก็หวังว่าปีใหม่2562นี้จะเป็นปีที่มีความสุขกันทุกท่านนะครับแล้วก็เช่นเคยมีข้อสงสัยปัญหาเรื่องกฎหมายใดๆก็ฝากคำถามมาได้นะครับทางเพจรอดคู่ของเรานะครับผมก็มีทีมงานคอยตอบแล้วก็ฝากกดไลค์เพจเราด้วยนะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ